สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่บุรพา Channel นะครับวันนี้ผมจะพาไปรู้จักตัวละครจากบุพเพสันนิวาสที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์นะครับเรื่องนี้ผมนำบทความมาจากเว็บไซต์กระปุก .com นะครับจึงอยากพาแฟนละครทุกคนย้อนกลับไปในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาเพื่อรู้จักตัวละครในละครบุพเพสันนิวาสที่มีตัวตนจริงเพื่อที่เราจะได้เข้าใจประวัติศาสตร์มากขึ้นและยังช่วยให้ชมละครได้อย่างมีอรรถรสมากขึ้นอีกด้วยคนแรกนะครับขุนศรีวิสารวาจานะครับหรือหมื่นสุนทรเทวาเป็นหนึ่งในคณะทูตที่เดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีที่ฝรั่งเศสนะครับพ่อเดชหรือพี่หมื่นของแม่กาลเกตพระเอกของเรื่องที่รับบทโดยคุณโป๊ปนะครับคือบุคคลหนึ่งที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์โดยเป็นบุตรชายของออกยาโหราธิบดีหรือพระโหราธิบดีพระราชครูของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีพี่ชายคือศรีปราชญ์กวีเอกคนสำคัญของไทยนะครับซึ่งในละครช่วงแรกๆนี้เรายังจะไม่ได้เห็นศรีปราชญ์เพราะตามท้องเรื่องศรีปราชญ์ถูกเนรเทศไปอยู่เมืองนครศรีธรรมราชแล้วหมื่นสุนทรเทวาภายหลังได้อวยยศเป็นขุนศรีวิสารวาจาก่อนที่ในปีพุทธศักราช2229จะได้รับเลือกให้เป็นตรีทูต1ใน3ของคณะทูตจากกรุงศรีอยุธยาเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งประเทศฝรั่งเศส 2. ออกยาโหราธิบดีหรือพระโหราธิบดีผู้ประพันธ์หนังสือจินดามณีแบบเรียนเล่มแรกของไทยพ่อของพระเอกอย่างออกยาโหราธิบดีที่รับบทโดยนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างคุณหนิงนิรุตเป็นพระมหาราชครูของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและเป็นบุคคลสำคัญของวงการแต่งหนังสือเลยทีเดียวครับเพราะเป็นผู้ประพันธ์หนังสือจินดามณีเมื่อปีพุทธศักราช2215ซึ่งถือเป็นหนังสือแบบเรียนเล่มแรกของไทยที่มีเนื้อหาครอบคลุมสระพยัญชนะวรรณยุกต์จึงกลายมาเป็นต้นแบบของหนังสือเรียนในปัจจุบันและยังเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของแบบเรียนไทยทำให้หนังสือแบบเรียนไทยในยุคต่อมาหลายเล่มใช้ชื่อตามว่าจินดามณีอาทิจินดามณีฉบับความแปลกจินดามณีครั้งแผ่นดินพระเจ้าบรมโกศเป็นต้นทั้งนี้พระโหราธิบดีเป็นผู้ที่ทำนายทายทักได้อย่างแม่นยำโดยเคยทายจำนวนหนูที่พระเจ้าปราสาททองครอบครองไว้อย่างถูกต้องและเคยทายว่าไฟจะไหม้ในพระราชวังอีก3วันพระเจ้าปราสาททองทรงเชื่อจึงเสด็จพระราชดำเนินไปอยู่นอกวังต่อมาได้เกิดเหตุฟ้าผ่าถูกหลังคาพระมหาปราสาททำให้เกิดไฟไหม้ลามไปดังคำทำนาย 3. ศรีปราชญ์กวีเอกชื่อดังแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกวีเอกชื่อดังของไทยในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในละครรับบทโดยคุณณัฐนพเป็นบุตรชายของพระโหราธิบดีและเป็นพี่ชายของขุนศรีวิสารวาจามีความเชี่ยวชาญด้านโครงก่อนมาตั้งแต่เด็กๆโดยเคยต่อโครงของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้เป็นที่ถูกพระราชาหรือไทยตั้งแต่อายุ7ขวบภายหลังจึงเสด็จเข้ารับราชการแต่เพราะความสามารถที่เก่งกาจเกินหน้าเกินตาทำให้คนคิดปองร้ายใส่ร้ายศรีปราชญ์จึงถูกสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในประเทศไปยังเมืองนครศรีธรรมราชแทนการประหารเนื่องด้วยพระโหราธิบดีเคยขอชีวิตไว้ตั้งแต่ก่อนศรีปราชญ์เข้ารับราชการเนื่องจากรู้ล่วงดวงชะตาว่าหากศรีปราชญ์เข้ารับราชการเมื่อใดจะยิ่งมีอายุสั้นอย่างไรก็ดีที่นครศรีธรรมราชศรีปราชญ์ก็ยังได้แสดงทักษะกวีให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่พอใจของเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชจึงทำให้มีคนไม่พอใจศรีปราชญ์อีกเช่นกันแต่คราวนี้ได้ใส่ร้ายว่าศรีปราชญ์ลักลอบเป็นชู้กับภริยาของพระยานครศรีธรรมราชจึงต้องโทษประหารชีวิตแต่ก่อนที่เพชฌฆาตจะลงดาบประหารนั้นศรีปราชญ์ได้ขออนุญาตเขียนโครงบทสุดท้ายไว้กับพื้นธรณีว่าธรณีนี่นี้เป็นพยานเราก็สิทธิ์มีอาจารย์หนึ่งบ้างเราผิดท่านประหารเราชอบเราบ่ผิดท่านโน้มล้างดาบนี้คืนสนองข่าวการถูกประหารของศรีปราชญ์แพร่ไปถึงกันของสมเด็จพระนารายณ์จึงทรงพิโรธเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชที่กระทำโดยพระการพระองค์
จึงรับสั่งให้นำดาบที่ใช้ประหารสีปาดมาประหารชีวิตเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชให้ตายตกไปตามกันดังคำว่าดาบนี้คืนสนอง 4. พระยาโกษาธิบดีเหล็กนักรบคู่พระราชหฤทัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเจ้าพระยาโกษาธิบดีเหล็กหรือโกษาเหล็กรับบทโดยคุณสุรศักดิ์ขุนนางคนสำคัญในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เป็นบุตรชายคนโตของเจ้าแม่วันดุสิตพระนมในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านมีความเฉลียวฉลาดและเชี่ยวชาญการรบตามหลักพิชัยสงครามจึงเป็นแม่ทัพคนสำคัญที่ออกไปรับมือกับพม่าจนได้รับชัยชนะมาหลายคราเปรียบเสมือนเป็นนักรบคู่ใจของสมเด็จพระนารายณ์จนกระทั่งเรียกกันทั่วไปว่าขุนเหล็กและได้รับความไว้วางใจพระราชหฤทัยจากสมเด็จพระนารายณ์เป็นอย่างยิ่งเปรียบเสมือนพระสหายสนิทหรือพี่น้องแท้ๆของพระองค์ก็มีปานทว่าพุทธศักราช2226เจ้าพระยาโกษาธิบดีเหล็กได้เกิดล้มป่วยลงเนื่องจากผ่านการลบทัพจับศึกมาอย่างตรากตรำลำบากเป็นเวลานานซึ่งในระหว่างที่ล้มป่วยนั้นสมเด็จพระนารายณ์ทรงให้บรรดาแพทย์หลวงทั้งปวงมาทำการรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิดด้วยเพราะทรงรักใคร่เป็นห่วงเป็นใยเจ้าพระยาโกษาธิบดีเหล็กเสมือนหนึ่งดังพี่น้องแท้ๆของพระองค์แต่ทว่าในที่สุดเจ้าพระยาโกษาธิบดีเหล็กก็ถึงแก่อสัญกรรมท่ามกลางความโศกเศร้าเสียพระทัยของสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งกล่าวกันว่าทรงหลั่งน้ำตาพระเนตรด้วยความอาลัยรักในขุนศึกและเป็นทั้งพี่น้องที่เห็นกันมาตั้งแต่พระเยาว์แต่ในวิกิพีเดียสารานุกรมเสรีกล่าวว่าท่านถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากมีการสร้างป้อมปราการจำเป็นต้องมีการเกณฑ์แรงงานในการก่อสร้างแต่บางคนไม่อยากทำจึงนำเงินไปให้ท่านและท่านได้กราบบังคมทูลต่อสมเด็จพระนารายณ์ว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างป้อมปราการท่านจึงถูกสมเด็จพระนารายณ์สั่งลงโทษโดยการเฆี่ยนจนถึงแก่อสัญกรรม 5. เจ้าพระยาโกษาธิบดีปานหรือออกพระวิสุทธิสุนทรต้นราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระยาโกษาธิบดีปานหรือโกษาปานรับบทโดยคุณชาติชายผู้เป็นน้องของพระยาโกษาเหล็กได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากสมเด็จพระนารายณ์ไม่แพ้พี่ชายตั้งแต่ครั้งดำรงตำแหน่งออกพระวิสุทธิสุนทรโดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นราชทูตไทยออกไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสเมื่อปีพุทธศักราช2228และได้เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14ณพระราชวังแวร์ซายนับเป็นราชทูตไทยคนแรกที่ได้เดินทางออกจากแผ่นดินไทยไปสู่แผ่นดินต่างประเทศทั้งนี้พระยาโกษาธิบดีปานเป็นนักการทูตที่สุขุมสง่างามมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดจึงยังเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าหลุยส์ที่14เช่นกันการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนั้นทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสแน่นแฟนยิ่งขึ้นและรอดพ้นจากการคุกคามของฮอลันดาอย่างไรก็ตามในปลายสมัยของสมเด็จพระนารายณ์กลุ่มขุนนางนำโดยพระเพทราชาเกิดความรู้สึกต่อต้านชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวฝรั่งเศสกระทั่งพระเพทราชาขึ้นครองราชพระยาโกษาธิบดีปานก็ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้เจรจากับนายพลฝรั่งเศสที่คุมป้อมอยู่เมืองบางกอกให้ถอนทหารออกไปจากราชอาณาจักรไทยได้สำเร็จและได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพระยาโกษาธิบดีทว่าด้วยความที่เป็นคนซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อสมเด็จพระนารายณ์เมื่อท่านเห็นว่าพระเพทราชากระทำการไม่สมควรจึงได้กราบทูลทัดทานแต่ก็เป็นเหตุให้ต้องพระราชอาญาถูกลิบทรัพย์ถูกนำตัวเอาไปเฆี่ยนตีและทรมานอยู่บ่อยครั้งจนในที่สุดก็ถึงแก่อสัญกรรมด้วยวัยเพียง40ปีเท่านั้นและเมื่อกรุงศรีอยุธยาแตกพ่ายเสียกรุงแก่พม่าเป็นครั้งที่2ครอบครัวของท่านก็อพยพไปอยู่คนละทิศคนละทางโดยคุณทองดีหลานปู่ของพระยาโกษาธิบดีปานได้ไปอยู่กับเจ้าพระยาพิษณุโลกก่อนที่ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นภรรยาจักรีศรีองครักษ์ซึ่งท่านผู้นี้คือพระราชบิดาของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 6. สมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งพระราชวงศ์ปราสาททองสมเด็จพระนารายณ์มหาราชรับบทโดยคุณปราบหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่3
หรือสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสันเพชรเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่27ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและเป็นลำดับที่4ของราชวงศ์ปราสาททองทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าปราสาททองกับพระนางสิริธิดาเสด็จพระราชสมภพเมื่อพุทธศักราช2175ขึ้นครองราชย์ต่อจากสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาเมื่อปีพุทธศักราช2199ขณะที่มีพระชนพรรษา 25 พรรษาแม้ในรัชสมัยของพระองค์จะมีศึกสงครามอยู่มากโดยการทำศึกกับเมืองเชียงใหม่และหัวเมืองพม่าหลายครั้งแต่ก็เป็นยุคที่การค้าขายและการทูตกับประเทศต่างๆรุ่งเรืองอย่างยิ่งโดยมีพระราโชบายคบค้าสมาคมกับชาวต่างประเทศเพื่อรักษาเอกราชของชาติให้พ้นจากการเบียดเบียนของชาวต่างชาติและรับผลประโยชน์ทั้งทางวิทยาการและเศรษฐกิจที่ชนต่างชาตินำเข้ามาดังนั้นในยุคสมัยของพระองค์จึงโปรดเกล้าให้แต่งตั้งคณะทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักฝรั่งเศสในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14ถึง4ครั้งสมเด็จพระนารายณ์ยังได้โปรดเกล้าให้สร้างเมืองละโวหรือเมืองลพบุรีขึ้นเป็นราชธานีแห่งที่2หรือเป็นเมืองหลวงสำรองไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ชาวฮอลันดาเข้ามาข่มเหงไทยอีกเพราะก่อนหน้านี้ชาวฮอลันดาเคยส่งเรือรบมาปิดปากแม่น้ำเจ้าพระยาและขู่จะยิงทำให้ไทยต้องยอมทำสัญญายกประโยชน์ทางการค้าให้ตามที่ต้องการนอกจากเรื่องการค้าการทูตแล้วพระองค์ยังสนพระราชาฤทัยทั้งเรื่องวรรณกรรมทำให้ยุคสมัยของพระองค์เป็นยุคที่มีกวีเรื่องชื่อหลายคนเช่นพระโหราธิบดีผู้ประพันธ์หนังสือจินดามณีแบบเรียนเล่มแรกของไทยและตอนหนึ่งในเรื่องของสมุดโคสะคำฉันส่วนอีกตอนหนึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระนารายณ์เองรวมทั้งสีปาดบุตรของพระโหราธิบดีที่มีผลงานชิ้นเอกคือหนังสือกำสวนสีปาดและอนิรุธคำฉันด้วยพระวิชาสามารถดังที่กล่าวออกไปพระองค์จึงได้รับการถวายพระเกียรติเป็นมหาราชพระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2231ณพระที่นั่งสุทธาสวรรค์พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีทรงครองราชสมบัติเป็นเวลา32ปีมีพระชนมายุ 56 พรรษาทั้งนี้ไม่ทรงมีพระราชโอรสที่ประสูติแด่พระอัครมเหสีแต่เป็นที่เรื่องลือเล่ากันว่าทรงมีพระโอรสลับที่เกิดจากพระสนม 7. สมเด็จประเภทราชาปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์บ้านภูหลวงสมเด็จประเภทราชารับบทโดยคุณสรุตเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่28ของกรุงศรีอยุธยาและเป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์บ้านภูหลวงซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาทรงเป็นพระสหายที่ถูกเลี้ยงดูควบคู่กันมากับสมเด็จพระนารายณ์ตั้งแต่วัยเยาว์เพราะพระมารดาของพระองค์เป็นพระนมในสมเด็จพระนารายณ์ภายหลังได้รับราชการเป็นจางวางกรมช้างแต่ด้วยความดีความชอบในการทำสงครามจึงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากสมเด็จพระนารายณ์ให้รับใช้ใกล้ชิดจนมีบรรดาศักดิ์เป็นประเภทราชาดำรงตำแหน่งเจ้ากรมพระโคชบาลซึ่งมีอำนาจค่อนข้างมากในเวลานั้นต่อมาสมเด็จพระนารายณ์ประชวรจึงมอบให้ประเภทราชาซึ่งเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ว่าราชการแทนระหว่างนั้นพระองค์ได้ลวงพระอนุชาสองพระองค์ของสมเด็จพระนารายณ์และพระปีพระราชโอรสบุญธรรมซึ่งมีสิทธิ์สืบราชสมบัติไปสำเร็จโทษรวมทั้งสั่งประหารเจ้าพระยาวิชัยเยนหรือคอนสเตติน ฟอลคอนขุนนางชาวกรีกคนโปรดของสมเด็จพระนารายณ์จนเมื่อสมเด็จพระนารายณ์สวรรคตสมเด็จพระเภทราชาจึงได้ปราบดาพิเศษขึ้นครองราชแทนพร้อมกับทรงสถาปนาราชวงศ์บ้านภูหลวงเป็นราชวงศ์อันดับที่5และเป็นราชวงศ์สุดท้ายของอยุธยาสมเด็จพระเภทราชาทรงไม่พอพระราชหฤทัยที่ชาวต่างชาติเข้ามาอยู่ในกรุงศรีอยุธยามากมายตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์จึงได้ขับไล่ทหารฝรั่งเศสให้ออกจากกรุงศรีอยุธยาทำให้ความสัมพันธ์ของกรุงศรีอยุธยากับฝรั่งเศสสิ้นสุดลงตั้งแต่นั้นมาพระองค์ทรงครองราชได้15ปีก็เสด็จสวรรคตเมื่อปีพุทธศักราช2246สิริพระชนมายุ71พรรษา8หลวงสุรสาครหรือออกยาวิชาเยนชาวตะวันตกคนแรกที่รับราชการในกรุงศรีอยุธยาหลวงสุรสาครรับบทโดยคุณหลุยเดิมเป็นพ่อค้าชาวกรีกและเวนิส
ที่ทำงานให้กับบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษกระทั่งล่องเรือสินค้ามายังกรุงศรีอยุธยามีความสามารถพูดได้หลายภาษาและได้เรียนรู้ภาษาไทยจนคล่องแคล่วจึงมีโอกาสเข้ารับราชการเป็นล่ามในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์นับเป็นชาวตะวันตกคนแรกที่ได้เข้ามารับราชการในสมัยอยุธยาด้วยเพราะเป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระนารายณ์จึงเลื่อนบรรดาศักดิ์อย่างรวดเร็วจนกลายเป็นสมุหเสนาออกยาวิเชยนก็สร้างความไม่พอพระทัยให้พระเพทราชาที่มีนโยบายต่อต้านชาวต่างชาติอยู่แล้วจนเมื่อสมเด็จพระนารายณ์ประชวรพระเพทราชาจึงใช้ข้ออ้างที่ว่าออกยาวิเชยนต้องการใช้องค์รัชทายาทเป็นหุ่นเชิดเข้ามาปกครองกรุงศรีอยุธยาเสียเองจับตัวออกยาวิเชยนไปประหารชีวิตแม้สมเด็จพระนารายณ์จะทรงกิ้วแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะประชวรหนักกระทั่งสวรรคตในเวลาต่อมาออกยาวิชัยเย็นเสียชีวิตเมื่อปีพุทธศักราช2231ในวัย40ปีชีวิตส่วนตัวได้แต่งงานกับมาลีกีมาหรือเท้าทองกีบม้าผู้ประดิษฐ์ขนมไทยมีบุตรด้วยกัน2คน9มาลีกีมาหรือเท้าทองกีบม้าราชินีแห่งขนมไทยมาลีกีมาหรือตองกีมารับบทโดยคุณสุริสาเป็นผู้ที่เข่งในศาสนาเป็นอย่างมากเมื่ออายุ16ปีได้แต่งงานกับคอนสเตนตินฟอลคอนขุนนางชาวกรีที่เป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งเขาก็ได้ยอมละทิ้งนิกายที่ตนเองนับถือแล้วเปลี่ยนมานับถือคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกตามมารีแทนเพื่อแสดงความจริงใจทว่าชีวิตสมรสไม่ค่อยราบรื่นนักเพราะความเจ้าชู้ของฟอลคอนเองกระทั่งเข้าสู่ช่วงชีวิตตกอับเมื่อฟอลคอนถูกประหารชีวิตและถูกลิฟราชบาทก่อนสิ้นราชการของสมเด็จพระนารายณ์ทำให้มาลีกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวและถูกจับขังในโรงม้าก่อนถูกนำตัวไปเป็นคนใช้ในวังมาลีพยายามทำทุกวิถีทางที่จะติดต่อกับชาวฝรั่งเศสเพื่อขอออกไปจากกรุงศรีอยุธยาแต่ไม่สำเร็จซ้ำยังถูกควบคุมอย่างเข้มงวดก่อนที่ประวัติของนางจะหายไปช่วงหนึ่งและมาปรากฏอีกครั้งในหลายปีให้หลังในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระเมื่อมาลีได้เป็นพนักงานเครื่องต้นในวังและได้สอนให้ชาวสยามทำของหวานเช่นขนมทองหยิบทองหยอดฝอยทองขนมขิงขนมไข่เต่าทองม้วนสังขยาหม้อแกงลูกชุบเป็นต้นโดยดัดแปลงมาจากอาหารโปรตุเกสมาลีกีมาได้รับความไว้วางพระหฤทัยให้ดูแลเครื่องเงินเครื่องทองของหลวงและเป็นหัวหน้าเก็บพระผู้สาฉลองพระองค์สำหรับชื่อเท้าทองกีบม้าก็มาจากตองกีมาของนางนั่นเอง 10. หลวงสรศักดิ์หรือพระเจ้าเสือหลวงสรศักดิ์รับบทโดยคุณจิรายุตันตระกูลซึ่งภายหลังได้ขึ้นครองราชมีพระนามว่าสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือพระเจ้าเสือพระมหากษัตริย์องค์ที่29ของกรุงศรีอยุธยาและพระองค์ที่2ของพระราชวงศ์บ้านภูหลวงเรื่องพระชาติกำเนิดนั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัดโดยสันนิษฐานกันว่าพระองค์น่าจะเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกับพระสนมลับองค์หนึ่งแต่ภายหลังสมเด็จพระนารายณ์พระราชทานให้พระเพทราชาเลี้ยงดูต่อมาได้เข้ารับราชการมีตำแหน่งเป็นหลวงสรศักดิ์และช่วยพระเพทราชาขึ้นมายึดอำนาจต่อจากสมเด็จพระนารายณ์จนกระทั่งสมเด็จพระเพทราชาเสด็จสวรรคตพระองค์ในตำแหน่งพระมหาอุปราชจึงได้ขึ้นครองราชสมบัติมีพระนามว่าสมเด็จพระสันเพชรที่8สมเด็จพระสันเพชรที่8มีพระสมัญญานามว่าเสือตั้งแต่รับราชการในสมเด็จพระนารายณ์เพราะพระองค์มีพระอุปนิสัยเด็ดขาดชอบการล่าสัตว์ผู้คนจึงเปรียบเสมือนว่าทรงร้ายดังเสือจึงพระนามว่าพระเจ้าเสือทรงครองราชได้5ปีจึงเสด็จสวรรคตขณะมีพระชนมายุได้47พรรษา 11. หลวงศรียศหรือออกยาจุฬาราชมนตรีหลวงศรียศรับบทโดยคุณวิศววิทย์ชาวไทยเชื้อสายเปอร์เซียมีศักดิ์เป็นหลานตาของพระเจ้ายาบวรราชนายกปฐมจุฬาราชมนตรีคนแรกในสยามและเป็นต้นสกุลบุญนาคเข้ารับราชการเป็นมหาเล็กในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจนได้มีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงศรียศก่อนที่จะรับการแต่งตั้งเป็นจุฬาราชมนตรีจนถึงสมัยสมเด็จพระเพทราชา
12พระปีพระปีรับบทโดยคุณเก่งเป็นพระราชโอรสบุญธรรมในสมเด็จพระนารายมหาราชแต่ก็มีการโจทย์จันว่าอาจเป็นพระโอรสลับของสมเด็จพระนารายด้วยมีร่างกายพิการหลังค่อมสมเด็จพระนารายจึงเรียกว่าอ้ายเตี้ยและเป็นที่โปรดปรานพอพระปีพูดจาไพเราะอ่อนหวานมีสำนวนโวหารดีแต่พระปีมักตกเป็นหุ่นเชิดทางการเมืองอยู่บ่อยครั้งทั้งจากเจ้าพระยาวิชเยนที่จะสนับสนุนให้พระปีเป็นรัชทายาทเนื่องจากพระปีได้เข้ารีดเป็นคริสเตียนและดูเป็นคนไม่มีพิษมีภัยหรือครั้งที่แขกมักกะสันคิดจะลอบปงพระชนสมเด็จพระนารายณ์ก็คิดจะเลือกพระปีให้ขึ้นครองราชแทนอย่างไรก็ตามหลังจากที่สมเด็จพระนารายณ์ประชวรหนักพระปีได้อยู่รับใช้สนองพายุคนละบาทแต่สมุนของหลวงสรศักดิ์ได้ผลักพระปีตกจากหน้าต่างและถูกประเภทราชาจับไปสำเร็จโทษเนื่องจากมองว่าเป็นผู้หนึ่งที่มีสิทธิ์ในการสืบราชบัลลังก์ทั้งนี้เมื่อเดือนตุลาคม2557กรมศิลปากรได้ขุดพบโครงกระดูกมนุษย์2โครงที่ตรงข้ามวัดสันเปาโลซึ่งเป็นโบราณสถานสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่สร้างโดยบาทหลวงชาวฝรั่งเศสโดยเป็นโครงกระดูกที่ไม่มีกะโหลกศีรษะโครงหนึ่งเป็นมนุษย์ที่มีความสูงไม่เกิน140ซมและกระดูกหน้าแข้งหักคาดว่าน่าจะเป็นพระปีที่ถูกผลักตกออกมาจากหน้าต่างและถูกตัดศีรษะประหารชีวิตส่วนอีกโครงหนึ่งเป็นมนุษย์สูงใหญ่คาดว่าคือเจ้าพระยาวิชัยเยนที่ถูกตีด้วยท่อนจันทร์และตัดศีรษะซึ่งชาวฝรั่งเศสได้นำศพมาฝังไว้ที่โบสถ์ดังกล่าวก็จบแล้วครับสำหรับบทความนี้ขอขอบคุณบทความดีๆจากเว็บกระปุก .com โปรดติดตามบทความในคลิปต่อไปและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ